ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หัวถนนนะครับนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญทุกคนไปทานอาหารนะครับที่ร้านต่างๆครับดูหัวถนนดูเลยครับมันมีเป็นร้านที่ขายชากาแฟนะครับแล้วก็มีข้าวต่างๆครับเยอะแยะมากนะครับแต่ว่ามุมนั้นนะหัวถนนจริงๆเลยนะครับร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่นะครับชงสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอร่อยขนาดไหนนะครับก็ร้านนี้นะครับร้านมุสลิมนะครับก็จะได้ว่านะคนนั่งกันเยอะนะครับเอาชาเย็นแก้วนึงแล้วก็ชาเย็นแก้วนะอันนี้นี่อะไรเนี่ยข้าวผอข้าวนี่เหรอข้าวอะไรเนี่ยว่ามันอะไรข้าวมันอันตักตามกันนะฮะมันมีแกงเอาแกงกุ้งวะมีต่างเนื้อต่างแกงใช่ไหมต่างแกงไก่ไอ้ต่างเนื้อก็ถือว่าราคาไม่แพงนะมีข้าวหมกข้าวมันไข่ดาวข้าวหมกไข่ดาวรับเยอะแยะนะครับก็ราคายังไปพบร้านกันเดี๋ยวมันมาร้องกันเบื่อไม่เบื่อร้องกันมันมาร้องกันเรากินได้หมดแล้วมั้งครับก็อย่าลืมครับมาเที่ยวร้านหัวถนนมุมถนนจริงๆครับนะครับสไตล์แบบปัตตานีนะครับ